สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับเกมคุกกี้รันนั่นเองนะครับแต่เป็นคุกกี้รันภาคเก่านะครับในของคาคาโอหรือกาเกานั่นเองนะครับวันนี้รู้สึกว่าผมคิดถึงภาคเก่านะครับก็เลยอยากจะกลับมาเล่นสักหน่อยละกันนะครับรู้สึกว่าช่องผมเนี่ยจะไม่ได้ลงภาคเก่ามาหูหลายเดือนแล้วนะนะครับน่าจะหลายเดือนนะครับก็เลยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูภาคเก่าแล้วกันเนาะเผื่อใครคิดถึงนะครับซึ่งเอพิโซดที่ผมจะมาเล่นนะครับขอเป็นเอพิโซด3แล้วกันเนาะเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดอีกรอบนึงเดี๋ยววันนี้ทำเป็นถ่ายคลิปปกติก่อนเดี๋ยววันไหนว่างเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดแล้วกันเนาะนะครับซึ่งผมจะมาทำคะแนนแล้วกันเนาะนะครับซึ่งคะแนนอาจจะไม่ได้สูงมากนักนะครับซึ่งก็วิ่งวิ่งไปแล้วกันเนาะนะครับคุกกี้ที่ผมจะวิ่งนะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะขอเล่นแพนเค้กแล้วกันถ้าผมจำชื่อไม่ผิดอ่ะถ้าผมจำชื่อไม่ผิดเนี่ยรู้สึกจะชื่อว่าคุกกี้แพนเค้กนะนะครับแล้วก็ผัด2ผมจะขอเป็นผัด2มันตั้งได้ไหมอ๋อนี่ผัด2ตั้งตรงนี้ผัด2ผมขอเอามากะลองแล้วกันนะครับส่วนสัตว์เลี้ยงผมขอเอาฟื้นคืนชีพแล้วกันก็คือเอามิสเตอร์นกหวีดนะครับแล้วก็สมบัตินะครับผมจะเน้นพลังงานช้าลงแล้วกันแต่ผมไม่ได้เล่นภาคนี้นานแล้วผมก็อ่านไม่ออกผมก็ไม่ใช่เชิงว่าอ่านไม่ออกนะผมจำไม่ได้ว่าสมบัติแต่ละชิ้นอะความสามารถอะไรเพราะอย่างที่เพื่อนๆทราบเนี่ยคือเราเคยเล่นของภาคไลน์มาก่อนไงเราก็จำจนได้แล้วว่าเฮ้ยสมบัติเนี้ยมันความสามารถอะไรถึงเราจะมาเล่นเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยเราก็จำมาจากภาคไลน์ไงว่าสมบัติเนี้ยความสามารถอะไรนะครับซึ่งผมอย่างที่ผมพูดอะผมไม่ได้เล่นนานเป็นเดือนไงภาคเก่าอะก็เลยจำไม่ได้แล้วว่าไอ้สมบัติเนี้ยความสามารถอะไรนะครับถ้าให้ผมเดานะอันเนี้ยน่าจะพลังงานช้าลงนะครับซึ่งอันนี้ผมขอบอกว่าภาคเก่าเนี่ยเลือดลดเร็วมากเผลอๆนะถ้าให้ผมเทียบเนี่ยระหว่างภาคเก่ากับภาคโอเวนเบรกภาคใหม่เนี่ยอันไหนเลือดลดเร็วกว่าผมว่าภาคเนี้ยเลือดลดเร็วกว่านะนะครับถึงเราจะสุ่มบูสเตอร์เป็นพลังงานช้าลงอ่ะมันก็ดูเหมือนยังลดเร็วอยู่อ่ะนะครับถ้าให้ผมจำได้นะถ้าผมจำไม่ผิดผมว่าชิ้นเนี้ยน่าจะพลังงานช้าลงนะครับสมบัติผมจะใส่ขนนกไปแล้วกันเนาะผมคิดถึงขนนกมากเลยขนนกนี่ผมว่าใครที่เคยเล่นภาคเก่ามาเนี่ยผมว่าสมบัติชิ้นเนี้ยคนน่าจะใช้กันเยอะนะถ้าเป็นสมัยซีซั่นแรกๆอ่ะในภาคเก่าอ่ะนะครับน้ำผลไม้รู้สึกอันนี้ก็น่าจะเป็นพลังงานช้าลงเหมือนกันนะครับสมบัติที่ผมตีสลักไว้แล้วเนี่ยก็คือมีอยู่รู้สึกจะมีแค่2ชิ้นประมาณเนี้ยเนาะอันนี้คือสมบัติที่ผมสุ่มได้ทั้งหมดนะครับสมบัติระดับไอ้ที่เป็นคลาสสีนุ้งเนี่ยนะครับอ่ะผมใช้สมบัติตามนี้ละกันซึ่งผมลืมไปละอัปเกรดยังไงเนี่ยอ๋อกดตรงนี้ปะเดี๋ยวผมขอเอาสักชิ้นหนึ่งแล้วกันประเด็นคือตังค์ไม่พออ่ะตังค์ตอนนี้ผมมีอยู่ 50,000 กว่าเองอ่ะผมตีอันนี้แล้วกันอ๋อนี่ตีบอกตรงนี้ครับถ้าเราใช้เพชรเนี่ยมันจะตีติดแน่นอนนะครับก็คือ 100% แต่ถ้าเราใช้ตังค์เนี่ยมันมีโอกาสล้มเหลวอยู่แล้วนะครับซึ่งจะไม่เหมือนต่างจากผ้าโอเวนเบรกนะผ้าโอเวนเบรกที่เราเคยเล่นน่ะมันจะตีบวกสำเร็จ 100% แน่นอนเพียงแค่เราหา EXP ให้กับสมบัตินะครับพอ EXP เวลนั้นครบปุ๊บก็อัพไปเลเวลต่อไปได้เลยแต่ถ้าเป็นภาคเนี้ยมันจะยากตรงที่คือตีบวกยากมากนะครับอ่ะผมตีบวกด้วยตังในเกมนะเอาละครับอย่างเงี้ยติดถือว่าโชคดีนะครับผมถือว่าโชคดีนะเพราะว่าการตีบวกสมบัติเนี่ยมันมีโอกาสล้มเหลวนะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อคือเราเอาสมบัติมาตีกรอบครับก็คือเอาสมบัติมาตีกรอบซึ่งเราต้องเอาผงเวทมนต์มาซื้อครับผงเวทมนต์นี่น่าจะได้จากเอาสมบัติไปสกัดใช่ป่ะใช่ครับเราสามารถเอาสมบัติเนี่ยมาสกัดได้นะครับเดี๋ยวผมจะสกัดสักชิ้นหนึ่งแล้วกันอ่ะอย่างสมมติผมสกัดอันนี้อย่างอันเนี้ยสกัดได้160อันผมก็สกัดไปเลยตอนนี้ผงเวทมนต์ผมมีอยู่11,900นะครับแล้วก็สมบัติบางอันเนี่ยรู้สึกว่ามันต้องใช้
ไม่ใช่สิมันจะมีเนี่ยอย่างอันเนี้ยใช้ตั้ง8,000เลยอ่ะอันนี้เยอะถ้ายิ่งวัตถุดิบค่าสูงๆเนี่ยมันจะใช้ผงเวทมนต์เยอะนะครับประมาณนี้อ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมไปเล่นเลยแล้วกันเนาะนะครับซึ่งอันนี้เป็นบูสเตอร์นะครับซึ่งต่างจากภาคไลน์เนี่ยคือปกติเนี่ยสมัยตอนผมเล่นภาคไลน์อ่ะคือบูสเตอร์เนี่ยผมสะสมไว้เยอะมากคือเก็บไว้ตั้งเป็นร้อยเป็นพันอันถ้าผมจำได้เลยอ่ะนะครับซึ่งของภาคเกาหลีเนี่ยเราไม่สามารถติ๊กถูกได้เหมือนภาคไลน์หลายคนสงสัยแล้วเอาพี่อะไรคือติ๊กถูกคือถ้าเป็นภาคไลน์เนี่ยของภาคไลน์เนี่ยเราสามารถติ๊กถูกออกได้สมมุติว่าเราไม่อยากใช้บูสเตอร์อันไหนเนี่ยเราก็ติ๊กถูกออกแล้วจำนวนบูสเตอร์ที่เรามีอ่ะมันจะไม่ถูกหักเพื่อนๆเข้าใจปะอย่างสมมุติอ่ะผมจะใช้ EP คูณ2แค่บูสเตอร์อันเดียวผมก็ติ๊กถูกแค่อันนี้อันเดียวแล้วก็นอกนั้นอีก4ชิ้นเนี่ยผมก็ไม่ต้องติ๊กถูกเพราะฉะนั้นไอ้บูสเตอร์ทั้งหมด4ชิ้นเนี่ยจำนวนก็จะไม่ถูกหักนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจนะถ้างงก็ขออภัยด้วยแล้วกันแต่พอมาภาคคาคาโอหรือกาเกาเนี่ยมันติ๊กถูกไม่ได้ครับแสดงว่าเราต้องบังคับใช้บูสเตอร์เพราะฉะนั้นหลังจากที่เรากดเล่นเนี่ยบูสเตอร์จะถูกหักหลังจากที่เราเข้าแมปอย่างเงี้ยนะครับคือมันต่างกันตรงนี้เนี่ยแหละนะครับระหว่างภาคไลน์กับคาคาโออย่างเงี้ยเนาะนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นการสุ่มบูสเตอร์เนาะนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มสุ่มบูสเตอร์ละบูสเตอร์ที่ผมอยากจะได้นะครับเป็นพลังงานช้าลงนะครับซึ่งผมก็จำไม่ได้แล้วว่าภาษาเกาหลีคืออันไหนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเปิด Google แปลภาษาแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอันนี้ผมเปิดมือถืออีกเครื่องนึงนะขออนุญาตเปิดก่อนก็ต้องแปลจากเกาหลีเป็นไทยผมออมละผมสุ่มเลยอันนี้น่าจะอันนี้ไม่น่าใช่นะครับผมจำได้อันนี้ไม่ใช่อ่ะอันนี้คืออะไรอันนี้ผมว่าไม่น่าใช่นะผมจำได้ว่าตัวเลขประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์อะถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่น่าใช่ผมสุ่มไปเรื่อยๆแล้วกันผมไม่รู้ว่าตังจะหมดก่อนหรือเปล่าอ่ะอันนี้ไม่น่าใช่อันนี้มัน 17% อย่างที่ผมพูดอ่ะผมไม่ได้เล่นภาคเก่านานไงผมก็เลยจำไม่ได้ว่าไอ้บูสเตอร์แต่ละบูสเตอร์อ่ะแต่ละอันน่ะมันแปลว่าอะไรไงแล้วก็มันจะมีบูสเตอร์เหรียญ2เท่าด้วยนะเอาไว้สำหรับแบบวิ่งเก็บเหรียญอย่างเงี้ยนะครับเฮ้ยผมว่าลองสุ่มไปเรื่อยๆแล้วกันเพราะตังมันจะหมดแล้วเนี่ยตังละ12,000ละผมจำได้ว่ามันประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์อะนี่เดี๋ยวผมลองแปลคำนี้ก่อนนะว่าใช่ไหมเดี๋ยวขอสต็อปคลิปแป๊บนึงนะครับอ่ะกลับมาต่อนะครับอันนี้ผมไปแปลมาละถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้น่าจะแปลว่าเพิ่มคะแนนตอนท้ายเกมครับหลังจากที่คุกกี้ผัด2ล้มอ่ะเลือดหมดอ่ะอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่น่าใช่อ่ะเดี๋ยวผมลองแปลคำนี้นะครับสักครู่นะครับอ่ะผมไปแปลมาละผมว่าน่าจะใช่อันนี้นะพอดีGoogle เขาแปล Google แปลภาษามันแปลบางทีผมงงไงเอาผมว่าน่าจะใช่อันนี้แหละผมไปแปลมาแล้วมันแปลว่าช้าลง 15% มันบอกแค่นี้แสดงว่าผมว่าน่าจะใช่นะบูสเตอร์อันนี้นะครับอ่ะงั้นพร้อมแล้วเล่นกันเลยเนาะซึ่งผมจะไม่เน้นคะแนนนะเอาเป็นว่าผมไปได้แค่ผมจะไปเท่าที่ให้ไกลที่สุดอะนะครับอ่ะพร้อมแล้วลุยกันเลยหัวใจตัวนี้ผมมีอยู่ประมาณ10ดวงอ่ะผมใช้บูสเตอร์แบบข้ามไปด่าน2เลยนะครับอย่างด่านอันเนี้ยรู้สึกว่าในโอเว่นเบรกก็มีนะเนี่ยด่านอันเนี้ยคือหลังๆอ่ะภาคโอเว่นเบรกอ่ะทีมงานเหมือนพยายามเอาภาคเอาด่านจากภาคเก่าอ่ะมาอยู่ในโอเว่นเบรกนะครับ
แล้วก็มีพลังแม่เหล็กด้วยเนาะจากขนนกนี่ก็ถือว่ายังดีนะที่ทางทีมงานยังไม่ได้ปิดภาคเก่าครับสำหรับของเกาหลีอะนะครับของคาคาโอยังไม่ได้ปิดก็เลยแบบเผื่อแบบคิดถึงไงแบบกลับมาเล่นนะครับภาคเก่ามาเราขึ้นโบนัสไทม์กันหน่อยครับเสียงประกอบโบนัสไทม์เพลงนี้รู้สึกโอเวนเบรกมีปะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันส่วนฉากหลังนี่อันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะฉากหลังโบนัสไทม์อันเนี้ยเนี่ยสังเกตครับเลือดจะลดเร็วมากเลยถ้าเอาไปเทียบกับภาคโอเวนเบรกนะผมว่าภาคเก่าอ่ะเลือดลดเร็วกว่าอันนี้ความรู้สึกของผมนะไม่รู้ว่าเพื่อนๆรู้สึกด้วยหรือเปล่ามันก็จะมีกล่องให้เก็บนะครับกล่องก็รู้สึกว่าจะได้พวกวัตถุดิบนะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าในภาคเก่านี่จะไม่มีสมบัติการชนเหมือนอย่างภาคอุเวนเบกนะแสดงว่าเป็นการวิ่งสดเลยครับชนก็คือชนอะถ้าผมว่าไม่น่ามีนะสมบัติการชนในภาคเก่ามาถึงด่านนี้แล้วครับด่านนี้ก็ไม่น่ามีในอุเวนเบกนะอันนี้ไม่มีอยากให้ทีมงานเอาด่านนี้มาอยู่ในอุเวนเบกจังรู้สึกคิดถึงนะคิดถึงอันนี้ผมไม่ได้เล่นนานนะไม่รู้ว่าจะจำด่านได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ก็เอาเอพิโซด3ไปก่อนละกันเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดนะครับผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะว่าด่านนี้มันมีกี่ด่านเอพิโซด3เนี่ยด่านนี้ครับในโอเวนเบรกมีอันนี้จำได้ครับด่านนี้ในโอเวนเบรกมีอันนี้ขนาดผมสุ่มบูสเตอร์พลังงานช้าลงแล้วนะแล้วบวกกับใส่สมบัติพลังงานช้าลงมันก็ยังถือว่ายังลดเร็วอยู่นะอันนี้ยังไม่ใช่ด่านสุดท้ายนะครับรู้สึกว่าอีกประมาณ2ด่านอะไม่รู้ผมจะไปถึงด่านบอสได้หรือเปล่านะอ๋อยังมีฟื้นจากนกหวีดอีกนะครับด่านนี้มีหรือเปล่าอะในโอเวนเบรกน่าจะมีนะเอาเป็นว่าใครจำได้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วกันเนาะหรือไม่ก็หลังจากถ่ายคลิปนี้เสร็จเดี๋ยวไปเปิดดูดีกว่าว่ามันมีหรือเปล่าอันนี้มันจะฟื้นทีละรอบนะครับสำหรับความสามารถของมิสเตอร์นกหวีดแต่ถ้าเป็นในภาคโอเวนเบรกอะมันจะฟื้นทีเดียวครับฟื้นทีเดียวแต่ให้เลือดแบบเยอะทีเดียวไปเลยอะแต่อันนี้มันจะค่อยๆฟื้นทีละรอบนะครับถือว่ามาสำรวจด่านเลยนะครับผมไม่เน้นคะแนนเนาะเน้นแบบพยายามไปให้ไกลที่สุดอะผ่าน2ครับอันนี้ก็เป็นความสามารถอีกความสามารถหนึ่งของมิสเตอร์นกหวีดนะครับก็คือพอเรียกผ่าน2เข้ามาเนี่ยมันจะบวกเลือดให้มันจะบวกเลือดโอ้ยพูดผิดตลอดเลยพอเรียกผ่าน2เนี่ยมันจะเพิ่มเลือดหลอดสีฟ้าให้อีกครับพอเรียกผ่าน2ขึ้นมาอันนี้เป็นความสามารถของมิสเตอร์นกหวีดแต่ถ้าเป็นภาคโอเวนเบรกเนี่ยมันจะฟื้นคืนชีพให้คุกกี้อย่างเดียวจะไม่มีแบบเพิ่มเลือดให้ผ่าน2นะครับอันนี้คือความแตกต่างความสามารถนะครับอันนี้โบนัสอีกแบบอีกแบบหนึ่งนะครับผมว่าน่าจะไปถึงด่านสุดท้ายได้อยู่นะ
จะพยายามให้ไปถึงด่านไอ้มังกรอ่ะอ๋อยังผมนึกว่าด่านต่อไปด่านสุดท้ายอันนี้ด่านที่7ครับด่านนี้ก็มีในโอเวนเบรกนะครับจำได้อันเนี้ยสังเกตมันจะมีเหรียญพวกอันนี้ให้เก็บด้วยผมจะพยายามไปถึงด่านสุดท้ายแล้วกันไม่รู้จะไปถึงเปล่าอยากไปดูมังกรนะครับรู้สึกว่าคิดถึงมังกรในภาคเก่าเหลือเกินยังดีนะมีขวดเลือดระหว่างทางโหด่านนี้ยาวมากนั่นไงชนไปหนึ่งทีโอ้ยป่าเอ้ยโหชนไปสองทีเลยเนี่ยครับผลของการที่ไม่ได้เล่นนานโหผมกะว่าจะวิ่งด่านสุดท้ายนานๆหน่อยโหต้องไปเสียต้องมาเสียเลือดกระด่านนี้โว้ยอ๋อมันต้องโดดไปข้างบนนี่ครับด่านสุดท้ายละเดี๋ยวมันจะมีมังกรมาเนาะโอ้ยอ๋อลืมไปมันต้องหมอบมังกรมันจะมาเน่ๆมันต้องหมอบถ้าไม่หมอบก็โดนมังกรชนน่ะจบเรียบร้อยครับก็มาไกลได้เท่านี้แหละโหชนไป2ทีไม่งั้นผมได้วิ่งด่านสุดท้ายต่ออีกหน่อยเนี่ยโหแต่ด่านเมื่อกี้ยาวมากนะกว่าจะเข้าด่านต่อไปอ่ะก็เอาไว้เท่านี้กันเนาะสำหรับเกมคุกกี้รันในเซิร์ฟเกาหลีนะครับในภาคเก่านั่นเองนะครับก็อย่างที่ผมพูดตั้งแต่ต้นคลิปเนาะเดี๋ยวด่านที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดเล่นให้เพื่อนๆได้รับชมแบบสดๆเลยกันเนาะวันนี้ขอเป็นถ่ายคลิปปกติละกันนะครับอ่ะก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมขอมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับคุกกี้ในภาคเก่าก่อนนะครับว่ามีอีกกี่ตัวนะครับที่ยังไม่ได้ไปลงในภาคโอเวนเบรกในภาคเก่านะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะดูไปกันทีละตัวนะครับอ่ะเริ่มตั้งแต่ตัวนี้เลยกระต่ายบนดวงจันทร์มีอยู่แล้วนะครับแพนเค้กมีอยู่แล้วรถกล้วยยังไม่มีนะครับอันนี้น่าจะเป็นเค้กโลเนาะเค้กโลมีแล้วสายใหม่มีแล้วอันนี้คุกกี้นางฟ้าทะเลป่ะถ้าผมจำชื่อไม่ผิดอันนี้มีแล้วนะครับไดโนเสาร์มีแล้วสมุนไพรมีแล้วอันนี้ผมลืมชื่อไปละอันนี้ชื่ออันนี้อันนี้เขาจะเรียกว่านักดาบนะครับไวท์ช็อกโก้ปะอันนี้ ถั่วแดงมีแล้วมาการองมีแล้วซินนามอนมีแล้วอันนี้ยังไม่มีเนาะเห็นหลายคนเรียกร้องกันเข้ามาเยอะนะว่าอยากให้หัวหอมมาอยู่ในโอเวนเบรกนะครับก็รอลุ้นต่อไปอันนี้พุทซานะครับพุทซายังไม่เข้านะครับแต่ก็อยากให้เข้านะพุทซาเนี่ยรสพีชมีแล้วลูกอมมิ้นต์มีแล้วมะนาวมีแล้วรสส้มมีแล้วเลมอนมีแล้วซากุระมีแล้วมันฝรั่งมีแล้วอันนี้ชูครีมป่ะชูครีมมีแล้วนะครับ
มวยไทยมีแล้วหรืออีกชื่อหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือรถพลิกนะครับอันนี้มาร์ชเมลโล่ป่ะอันนี้น่าจะมีแล้วป่ะผมก็จำไม่ได้มินช็อกโก้มีแล้วนะครับหมาป่ามีแล้วนะครับกีวีกีวีน่าจะมีแล้วป่ะอันนี้แบล็คเบอร์รี่มีแล้วนะครับนักสำรวจมีนะครับโซดามีชีสเค้กมีแอปเปิลแอปเปิลรู้สึกจะยังไม่มีนะคุกกี้รสแอปเปิลเอาเป็นว่าถ้าใครจำได้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วกันเนาะว่ามีคุกกี้ตัวไหนบ้างที่ยังไม่ได้อยู่ในโอเวนเบกนะครับแวมไพร์มีแล้วนักแปรธาตุมีแล้วพิทาชิโอมีแล้วคุกกี้นักพยากรใช่ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดโอ้นักพยากรนี่อยากให้มันอยู่โอเวนเบกคือเอาง่ายๆไม่ได้แค่ตัวเดียวครับผมอยากให้ทุกตัวเนี่ยอยู่ในโอเวนเบกทุกตัวเลยเพราะอย่างที่ผมพูดผมคิดถึงผ้าเก่ามากนะครับพิงช็อกโก้มีแล้วนะครับน้ำตาลหิมะมีแล้วคุกกี้นักดนตรีใช่ป่ะอันนี้น่าจะมีแล้วนะเชอร์รี่มีแล้วล็อกสตาร์มีแล้วคุกกี้เทพธิดาอันนี้น่าจะมีแล้วป่ะพ่อมดมีแล้วเดวิลน่าจะมีอันนี้คุกกี้หน่วยลบอะไรนี่แหละผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันอันนี้น่าจะยังไม่มีนะหรือมีแล้วเอาเป็นว่าใครจำได้ก็คอมเมนต์แล้วกันเนาะแต่ละตัวนะครับเชียร์ลีดเดอร์มีอยู่แล้วฮีโร่มีแล้วคุกกี้นักสเก็ตหรือเปล่าแล้วก็โจรสลัดมีอันนี้น่าจะมีนะนินจามีอยู่แล้วครับนางฟ้ามีอยู่แล้วซอมบี้มีอยู่แล้วนักกล้ามน่าจะมีเนาะอัศวินมีอยู่แล้วเจ้าหญิงมีแล้วตั้งแต่พวกเนี้ยรถกาแฟน่าจะมีป่ะตัวนี้น่าจะไม่มีนะครับรถเมฆน่าจะไม่มีแอนครีมน่าจะไม่มีสตรอเบอรี่ไปจนถึงนะผู้กล้าหาญมีอยู่แล้วนะครับผมจะพูดตามเท่าที่ผมจำได้แล้วกันเนาะเอาเป็นว่าถ้าผมพูดผิดตรงไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างแล้วกันเนาะนะครับอ่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวเจอกันไลฟ์สดแล้วกันเนาะสำหรับคุกกี้รันในภาคเก่านะครับในภาคกาเก่าหรือควาคาโอนั่นเองนะครับอ่ะวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้กันนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วกันเนาะแล้วก็ฝากกด Subscribe แล้วกันนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ